ในจักรวาลแฟลปแจ็คเหล่าตัวละครหลักล้วนจะพาทุกคนออกไปผจญภัยในดินแดนต่างๆหรือไปเรียนรู้วิธีการเป็นนักผจญภัยกับตามล่าเกาะแคนดี้แต่นอกเหนือจากการผจญภัยพวกนี้แล้วอีกหนึ่งเรื่องราวที่ขาดไม่ได้เลยคือผู้คนภายในท่าเรือครับแล้วหนึ่งในบทบาทที่สำคัญก็เป็นหมอแต่หมอในเรื่องนี้ค่อนข้างพิลึกจนหน้าขนลุกนำซ้ำยังคลั่งไคล้การผ่าตัดเป็นอย่างมากอีกต่างหากเรื่องราวปริศนาของหมอจะเป็นยังไงงั้นมาทำความรู้จักกับหนึ่งตัวละครแรกๆก็น่ากลัวหลังๆใจเริ่มเกเรอย่างด็อกเตอร์บาร์เบอร์กันครับเอาละสองมือนี้จะช่วยเธอและถ้าใครอยากได้เสื้อการ์ตูนแท้สวยๆราคาถูกไปเติมได้ที่ Badass Tea Store คำเตือนคลิปนี้มีการสปอยเนื้อหาสำคัญของเรื่องหากท่านใดไม่อยากโดนสปอยก็โปรดใช้จักรยานในการรับฟังด็อกเตอร์จูเลียสบาร์เบอร์หรือรู้จักกันว่าด็อกเตอร์บาร์เบอร์นี่เป็นหมอที่สุขอนามัยไปไหนก่อนทั้งไม่สวมถุงมือนี่ก็กินขนมบนตัวคนไข้อีกแต่เขาน่าจะเก่งที่สุดแล้วแหละครับเขาสามารถผ่าตัดรักษาการป่วยได้ตามอาการและตัดผมได้อีกนิดหน่อยมันเลยทำให้เขาเปิดร้านตัดผมควบคู่กับคลินิกรักษาคนไข้โดยความเป็นมาของชื่อและความสามารถรอบด้านของด็อกเตอร์นี้ต้องเท้าความกันก่อนนะครับว่าตัวเรื่องจะดำเนินอยู่ในศตวรรษที่18หรือไม่ก็19ซึ่งช่วงนั้นการรักษาทางการแพทย์ก็จะไม่เหมือนกับยุคนี้ฮะมันจะมีแพทย์กับช่างตัดผมแล้วในสมัยนั้นร้านตัดผมก็จะรวมกับคลินิกศัลยกรรมเลยเรียกกันว่าบาร์เบอร์เซอร์เจนแต่คนที่เป็นช่างตัดผมต้องสามารถเป็นได้ทั้งทันตแพทย์ศัลยแพทย์และแพทย์ทั่วไปอีกด้วยมันเลยกลายเป็นว่าทุกหน้าที่เลยมาตกอยู่กับช่างได้ผ่าตัดโดยหลักๆแล้วก็มีตั้งแต่การรักษาบาดแผลรักษานิ่วในไตทำความสะอาดฟันเจาะเลือดผ่าตัดโกนหนวดตัดผมโดยความสามารถสารพัดกลายเป็นว่าช่างตัดผมเป็นที่ไว้วางใจของผู้คนหรือเปรียบเสมือนหมอเลยฮะแล้วแพทย์ก็ไม่ผ่าตัดอะไรพวกนี้นี่เลยเป็นที่มาของชื่อด็อกเตอร์บาร์เบอร์นั่นเองฮะเห็นเก่งๆอย่างนี้แล้วใช่ว่าจะปกติเขายังมีพฤติกรรมและความสามารถพิเศษที่ประหลาดอีกด้วยอย่างการสะกดจิตฉบับแหวกตำรา Hypnotize Hypnotize หรือจะเป็นความคลั่งไคล้การผ่าตัดแบบเข้าเส้นจนมีซีนหนึ่งที่ทำเอาบุรุษไปรษณีย์ขาด้วนไม่กล้ามาเหยียบร้านอีกเลยฮะนอกจากนี้เขายังซ่อนความลับไว้มากมายเหมือนในตอน ICU ที่แอบเลี้ยงสิ่งลึกลับไว้ชั้นใต้ดินกับตอน Fish Head ก็ได้สร้างเจ้ามอนสเตอร์บาร์เบอร์เพื่อมาตัดผมสวยๆให้กับลูกค้าแต่ผลลัพธ์ดันไม่เป็นดังที่คิดแม่ด็อกเตอร์บาร์เบอร์ยังเป็นอีกหนึ่งความลับที่ไม่ลับอีกต่อไปฮะอีกทั้งยังคงเป็นสิ่งมีชีวิตปริศนาและยังไม่ถูกเปิดเผยเธอเกลียดหมอมากๆจนด็อกเตอร์ต้องโกหกว่าเขาทำงานเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านลูกอมเพื่อให้เธอสบายใจนอกนั้นเธอยังมีอาการป่วยที่ไม่สามารถหาคำตอบได้ว่าเป็นอะไรแต่วิธีรักษาง่ายๆเพียงสลับลิ้นชักอาการก็จะหายเป็นปิดทิ้ง Alright. นอกจากนี้ในบรรดาผลงานกับผู้รอดชีวิตจากการรักษาของเขาก็มีให้เห็นอยู่มากมายอย่างการผ่าตัดกล่องเสียงแฟลปแจ็ครักษาโรคลูกอมเน่าของคานาโก้รักษาการโรคให้ชาวเมืองและให้การรักษาเบื้องต้นต่ออาการปวดท้องของบ๊อบบี้ในส่วนบทบาทอาชีพช่างตัดผมด็อกเตอร์มีลูกมืออยู่3คนครับโดยใช้ชื่อว่าเดอะสวีปเปอร์สพวกเขาออกมาลุ้นเล่นครั้งแรกในตอน Chef and a Haircut to Friends กับเสียงเพลงอันเป็นจุดเด่นโดยถ้าเอาด็อกเตอร์ไปรวมด้วยแล้วมันเป็นกลุ่ม4นักร้องชายเลยฮะซึ่งก็ได้อิงถึงกลุ่ม Barber Shop Quartet ที่เกิดขึ้นในต้นศตวรรษ19ในยุคนั้นจะเป็นที่ทราบกันดีว่าร้านตัดผมเป็นได้แทบทุกอย่างเลยกลายเป็นว่าช่างเป็นที่ต้องการของผู้คนเป็นอย่างมากจนเริ่มมีคนเอาเครื่องดนตรีมาเล่นและร้องเพลงในขณะรอคิวช่างมันจึงเป็นจุดเริ่มต้นของ Barber Shop Quartet นั่นเองฮะในตอนนี้ยังเปิดเผยอีกด้วยว่าด็อกเตอร์อ่านหนังสือไม่ออกมันดูค่อนข้างจะขัดแย้งกับอาชีพพี่แกอยู่นะครับแล้วพี่แกงเป็นคนที่ยอมทำทุกอย่างเพื่อไปยังเกาะแคนดี้ไม่ว่าจะเป็นวิธีสกปรกที่เขาหลอกคานาโก้กับแฟลปแจ็คให้มาอบไอ้น้ำจนเคลิ้มหลับไปเพื่อขโมยแผนที่ปริศนาไปยังเกาะแคนดี้แม้ในตอนสุดท้ายจะเป็นการเข้าใจผิดเรื่องแผนที่ก็ตามแคนดี้คอลลีกน่าจะเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของด็อกเตอร์แล้วแหละฮะตัวเขาเกิดมาพูดไม่ได้เหมือนแคนดี้ไวท์และสร้างจากร่วมหมดอายุโดยแฟลปแจ็คเพื่อไม่ต้องการให้ด็อกเตอร์เสียใจและมีเพื่อนเข้าใจในอาชีพหมอ No one understands my work แม้ว่าเขาจะพูดไม่ได้แต่เหมือนว่าด็อกเตอร์จะสื่อสารกับเขาเข้าใจพฤติกรรมนี้มันเหมือนคู่เปปเปอร์มินต์แลลี่เลยฮะจนทั้งคู่เข้ากันเป็นปีเป็นคุยกลายเป็นว่าทำให้ด็อกเตอร์ใจเกเรขึ้น Easy, yes. But you and I know better, don't we?
เลยตัดสินใจจะย้ายออกจากเมืองแล้ววางแผนไปใช้ชีวิตคู่อยู่บนเกาะ Happy Colleague for Life Island หรือเกาะเพื่อนร่วมงานแสนสุขตลอดกาลนั่นเองครับน่าเสียดายตัวละครนี้อยู่ได้เพียงตอนเดียวพร้อมกับทิ้งจดหมายบอกลาสุดว่างเปล่าให้กับด็อกเตอร์ดูต่างหน้าเท่านั้นแต่ที่จริงแล้วแฟลปแจ็คเป็นคนฆ่าเขาฮะถ้าแฟลปแจ็คไม่ทำก็อาจจะเสียหมอประจำท่าเรือไปตลอดกาลเลยก็ได้ครับนี่คงเป็นตอนที่เศร้าที่สุดสำหรับชีวิตเขาเพราะคำว่าเพื่อนมันไม่ใช่เพียงตัวอักษรแต่มันคือลูกอมแสนอร่อยมึงเชื่อหมอสิวะก็ขอตัดจบกันเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กับช่องจะเป็นอันขอบคุณมากๆเลยฮะงั้นสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ See you next time ครับ